มีคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะคะล่าสุดตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดก็ไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งคือเขาทำอาชีพเป็นช่างเชื่อมอยู่แต่บอกว่ารู้สึกว่ารายได้มันจะไม่พอเลยต้องไปหาเขาเรียกลำไพ่พิเศษคือหาอาชีพเสริมหรือหาลำไพ่พิเศษปกติใช้กับอาชีพสุจริตหาเงินมาจนเจอครอบครัวหรือเลี้ยงดูแต่นี่ไปขนยาบ้าขนมา3รอบแล้วด้วยถึงจะถูกจับครั้งหนึ่งได้ 50,000 บาทคุณสุชาดาค่ะก็มีความคืบหน้านะคะเพราะว่าตำรวจเขาไปสามารถจับกลุ่มตัวมาได้โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองระยองค่ะพันตำรวจเอกดำรงอ้วนสูงเนินนะคะก็แถลงข่าวการจับกลุ่มผู้ต้องหาคนนี้ก็คือนายจักรพันธ์หรือว่าเฟมสุดสนออายุ24ปีนะคะเป็นช่างเชื่อมที่จู่ๆผันตัวมาเป็นเอเย่นรับส่งยาเสพติดให้กับเครือข่ายในพื้นที่ถูกจับกลุ่มได้พร้อมกับของกลางเป็นยาบ้าทั้งหมด 6,400 กว่าเม็ดค่ะ มีรถจักรยานยนต์ Honda ขนาด 450cc ที่ใช้เป็นพาหนะในการขนส่งยาบ้าด้วยคือตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติดเขาไปสืบสวนจับกลุ่มตัวได้ที่บริเวณแถวๆหมู่บ้านทรัพย์เจริญธานีชุมชนหนองจอกหมู่ที่1นะคะจับได้พร้อมกับของกลางขณะที่กำลังยาเสพติดไปส่งให้กับเครือข่ายในพื้นที่ของตำบลเชิงเนินที่อำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะกับนายจักรพันธ์หรือนายเฟมก็บอกว่ารายได้ไม่พอเป็นช่างเชื่อมนะครับไม่พอใช้ต้องไปส่งยาบ้าครั้งหนึ่งได้ 50,000 บาททำมาแล้ว3ครั้งนะครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาดำเนินคดีในข้อหามียาเสพติดประเภทหนึ่งก็คือยาบ้าไว้ครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายก็ส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไปนะครับเรื่องอาชีพเสริมเดี๋ยวนี้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าควรจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับ